เอาละครับมาดูดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของไทยไฟลีกแต่ว่าชกไทยไฟใหญ่ไปแล้วนะฮะครั้งหนึ่งน็อกที่ครั้งหนึ่งสิทธิ์ด้วยทองล่าสุดที่สิทธิ์ด้วยทองที่จังหวัดลพบุรีหมัด2ชั้นเลยหมัดแรกไม่โดนครับหมัดที่2เต็มๆนะครับเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยชกมวยมาทั้งชีวิตครับไปเป็นครูมวยที่จีนก็แล้วกลับมาที่เมืองไทยก็แล้วไม่เคยขึ้นสังเวียนใหญ่นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาชกกับไทยไฟเอาละครับก็เป็นความใฝ่ฝันของนักชกน้องๆทุกคนครับที่อยากจะเปิดอนาคตให้กับตัวเองครับวันนี้ก็ทำให้เต็มที่ครับมาดูกันครับคู่นี้เนื้อตัวนี่ถือว่าคู่ที่สูสีครับลำหักลำโค่นความหนาความสูงต่ำดำเตี้ยนี่จะบอกว่าเป๊ะครับตัดหัวตัวเท่าจริงๆครับคุณเอกชุมพรหรือไม้หน้า3ครับหนาจังเลยปักเหมือนครับนี่คือวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาครับแบ็คคิกลูกนี้กล้ามเนื้อวิทยาศาสตร์ต้องเวทเทนนิ่งนี่ฮะก็แต่หนาพอกันนะพี่ฮะตอนแรกคิดว่าเราหนากว่าฮะดูครับปล่อยคาดเชือกนี้มือถ้าไม่กำมัดนิ้วอาจจะจิ้มตาก็ได้นะครับต้องระวังด้วยครับเจาะล่างสอยล่างมาครับอู้เขาก็มีแค่แล้วเราต่อยมาคืนครับเขาคนจับเบ้าแต่ยังไม่ได้เมาไม่โดนรับนะจับขาแล้วต่อยเลยครับนี่ถือว่าออกอาวุธได้เร็วสำหรับไลออนฉายาก็เดินฮักครับเมืองจังหวัดบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแล้วครับนี่ถ้าตาทาตัวสีเขียวมาก็จะคล้ายๆนะพี่น้องเดินฮักได้เลยครับดูทรงผมแกดีครับแม่โอ้โหทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับโอ้มีการแบบเอ็กซ์ไซส์อารมณ์เหมือนตัดไม้คมเนื้อหมัดตัดไม้คมน้ำนะครับครับผมคู่นี้ผมว่าออกอาวุธกันหวัดเสียวครับหนักทั้งคู่แล้วรับผักรับโค้ดที่ได้กันเลยนะครับแปะออกทีเสียงดังฟังชัดเลยครับจังหวะหันล่างมาจองแล้วจองแล้วตรงไหนดีครับบนกลางล่างดูสายตาครับจ้องคำเหม็งเลยนะครับเดอะฮักไลออนหมัดรับตัวมาแล้วขึ้นใบหน้าโอ้โหต่อยอยู่ใกล้ๆกล้องด้วยฮะนี่ถ้ามัวหมัดจะหลบนี่หมัดขวาจะโดนกล้องของช่องแปดเราก็เป็นได้คมชัดครับมุมบนมุมสูงมุมแคบมุมใกล้ทิ้วล่างทิ้วบนมีหมดครับทุกมุมคมชัดจริงๆครับเตะขวาจ่อไปครับเดอะฮักไลออนแต่พี่ลี่มวยไทยเอาเจอคือมาเหมือนกันครับแล้วฮะแม่เดินเจาะล่างไปเหมือนก้มไปรับแข้งครับน่าจะเห็นจุดอ่อนหรือเปล่าครับไลออนแฟมิลี่มวยไทยโอ้หมัดทั้งคู่นี่ออกยังไม่โดนกันด้วยระวังตัวทั้งคู่ครับนี่ครับเจาะล่างอีกทีนะครับแต่ถ้าโดนทีนึงนี่อาจจะไปได้เลยนะพี่ดูจากความหนักดูจากมัดกล้ามเนื้อแล้วครับไต่ขวาเจาะไปครับโอ้ยนี่กระโดดลอยไปที่มาของโคตรกระโดดต่อยพักคู่เดียวครับแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้าๆครับความหนักของทั้งคู่ครับยกแรกครับช็อตสวยๆจากไทยไฟจากทีมงานนนท์โปรดักชั่นครับนี่จังหวะนี้ครับก้นจำเบ้าไปครับแล้วดูสีหน้าแววตาโอ้โหง้างมาจากนู่นเลยครับมาจากบากาเจ้าถึงบากาเจ้านี่แหละครับอ้าวขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินครับมาดูยกที่2ครับยกแรกนั้นพอได้เห็นหลักเหลี่ยมของทั้งคู่แล้วยกนี้เอาละครับโอ้โหแม่ครับทั้งบูทั้งหมุนชนกันครับล้มระเนระนาดประเภท10ล้อเบรกแตกทั้งคู่ครับการต้องเตือนครับห้ามจับขาไถนาไถนานี้ได้เฉพาะนำขบวนน้องกีพาอายุเท่านั้นตอนนี้ก็โอ้ยอ้าวโดนโยงฮะโดนโยงยังไงนะทำไมกระโดงติ๊กุ๊กในกุ๊กเต้นแม่ที่ขามีอะไรหรือเปล่าครับแล้วดูโยงครับนี่นักมวยหรือว่ากุ๊กเต้นครับเมื่อกี้เอาแล้วครับอย่างนี้ยังไงจ๊ะโอ้เห็นจุดอ่อนที่ช่วงล่างหรือเปล่าครับแบบนี้ครับหมัดซ้ายพยายามออกไปครับ3ไฟกับไทยไฟชนะน็อครวดเลยนะครับ
ไลออนเดอะฮาร์ทเดี๋ยวดูครับไฟนี้ครบหรือไม่ครบยกครับโมฮัมหมัดเข้ามาครับโมฮัมหมัดโมฮัมหมัดคาซิมะเอาละครับตอนนี้แม่โดนเตะลำตัวแล้วเจาะล่างนี่สะดุ้งมาแล้วครับแต่ยังยืนสู้ยังปักหลักกลางเวทีกล้องซูมไปที่ขาเมื่อกี้แดงเถือกมาแล้วครับอยู่ที่ไลออนครับนี่มวยไทยครับจะจัดการยังไงขยับเข้าหาดูแขนจะคิดว่าเป็นนักกล้ามเหมือนกันนะเอาเตะจ่อล่างไปครับแม่กำลังดูเพลินๆเตะจ่อล่างไปแล้วเตะจ่ออีกแล้วเอาละอย่างงี้หมัดกับแข้งเอาละครับคนละหมัดคนละแข้งจ่อล่างไปทีจ่อล่างทีจ่อล่างทีนึงโอ้จ่อได้จ่อได้พี่น้องเอ้ยเอานี่ครับนี่ครับอยู่ไม่อยู่ครับแม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยหรือเปล่าครับโอ้นี่เกณฑ์รับเจาะประดานบอกเขาเนี่ยโอ้โหเจาะแล้วเจาะอีกรับเจาะทั่วราชอาณาจักรอันนั้นฉีดปลวกพี่พี่ครับฉีดฮะโอ้ยเอาละครับเตะที่ขาครับจี๊ดจี๊ดหัวใจจะได้ผลไหมจะได้ผลไหมโอ้โหขาสั่นๆหรือเปล่าครับขาขาล่างครับเจอฝั่งหนึ่งสองฝั่งข้างล่างต้องระวังข้างล่างช่องแปดไม่ซูมข้างบนซูมอยู่ที่ขาแต่ว่าโดนมันข้างบนโอ้โหหลอกยันพักทางช่างภาพโอ้โหที่เจนหลอกหลอกช่างภาพฮะต่อยแบบหลอกเลยนะฮะเรียบร้อยครับน้องเอานักมวยด้วยล้ำล้ำเลยดูครับดูท่าที่ใหญ่ของแกครับนี่ครับโอ้ไลออนไปมาเรียบมวยไทยนี่ครับสุดท้ายเตะจนน็อกต่อยจนนับก้มกราบอย่างมิตรภาพมันอยู่ในกฎและกติกาครับอยู่ในหัวใจของนักชกทั้งคู่จริงๆครับเรื่องราวช้าช้าชัดชัดครับอีกหนึ่งดาวรุ่งจากไทยไฟท์ลีกหมัดขวาครับหัวแต่ระวังข้างล่างยางจะแตกที่ไหนได้ลูกนี้เรียกว่าโอเวอร์เฮดโอ้โหป้ายไปเต็มๆเลยครับไม่ต้องทำท่าครับเดี๋ยวโดนผมกดมาขาผมสวยงามครับลูกนี้คือคุณจะสู้พระวงขาใช่ไหมน้าให้เห็นเลยครับพระวงขาจ่อล่างไปสุดท้ายดูครับจ่อล่างทีนึงแล้วก็ดูลูกโอเวอร์เฮดโดนยังไงครับโดนยังไงจ่อไป2ทีดูฮะดูขาขาที่แดงเถือกไปแล้วดูฮุกใช้ตัวแล้วโอเวอร์เฮดแบบนี้ครับนี่ฮะมันคร่อมหมัดเข้ามาเข้าที่ปลายคางเรียบร้อยโอ้แต่การเดินทางไกลเหลือเกินครับหมัดเขาจะมาที่หน้าครับว่าเต็มๆครับท่านี้รำเลยครับหัวสักพื้นครับครับผมแล้วดูท่าร่ายรำของแกเป็นแหมปวดจริงๆนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณสุดเดินไม่ได้แล้วครับตอนนี้พยายามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถึงเวลาประกาศผู้ชนะก่อนนะครับและนั้นผู้ชนะของเรานะ The Winner is Lion Family Muay Thai ยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้แต่ทุกคนต่างทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วครับแน่นอนนะกับพลังไทยลุกเศร้าลิ้นแบบนี้นะจดจำเข้าไว้นะ Lion Family Muay Thai นะครับโอเคนะครับแน่นอนนะจะมีการมอบนะนาฬิกาด้วยนะครับให้กับไลออนนะครับนาฬิกาตีช็อคเรียนเชิญนะครับไลออนครับเรียนเชิญนะครับกับนันท์อภิรัตน์เจียสอนนะครับมอบกับตีช็อคให้กับไลออนเป็นรางวัลพิเศษมอบให้ครับจากผู้ใหญ่ใจดีของเราครับได้แล้วกลับมาเจอกันนะฮะกับไทยไฟท์บางกะเจ้านะพักกันสักครู่